สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพสุและเทพตอมครับแน่นอนวันนี้เราใส่ Navision มาด้วยเราจะมาพูดถึงระบบในการใช้ในเวลากลางคืนนั่นเองนั่นคือระบบ IR หรือย่อมาจาก Infrared ครับแล้วมันแปลว่า Infrared เลยใช่ไม่มีคำย่ออื่น IR แปลว่า Infrared เลยแค่นั้นอ่ะทีนี้ IR นะครับมันก็มีอุปกรณ์หลายอย่างมากในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นStrobe Light นะครับใช่ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงตัว Tem Light กันก่อนซึ่งแคมไลท์จะมี2รูปแบบ2รูปแบบหลักๆเลยก็คือตัว infrared หรือ IR ครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีธรรมดาตัวสีธรรมดาซึ่งสีธรรมดาก็มีหลายสีมากใช่ครับทีนี้ตัว IR เนี่ยครับการใช้งานขึ้นอยู่กับแบรนด์ด้วยใช่ซึ่งตัวนี้อยู่ได้3ชั่วโมง3ชั่วโมงส่วนของน้องอะตอมเป็นตัวไหนตัวนี้ครับตัวนี้อันนี้คือ IR เหมือนกัน IR เหมือนกันครับซึ่งตัวนี้อยู่ได้8ชั่วโมงครับแล้วตัวนี้เป็น Mil Spec ด้วยใช่ครับของอะตอมชื่อว่ายี่ห้อชื่ออะไร Tactile ครับทีนี้ตัว IR เนี่ยเราจะยังไม่บอกตอนนี้ว่าหักแล้วมันจะเป็นยังไงใช่เราจะไปรอดูกันอีกทีนึงทีนี้ตัวแท่งอันนี้นะกับตัวเนี้ยมันคือแบบเดียวกันแบบเดียวกันครับแต่แค่ว่าของพี่เนี่ยอันนี้เป็นดัมมี่ใช่แต่ของจริงมันก็มีเหมือนกันใช่ทีนี้ตัวนี้ใช้งานได้สั้นกว่าตัวนี้ไหมสั้นกว่าครับสั้นกว่าอ่ะเราจะมาพูดถึงการใช้แท่ง IR กันทางทหารนะครับทางทหารการใช้แท่ง IR เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพื่อให้เกิดแสงสว่างใช่เขาใช้เพื่อให้เป็นระบบพิกัดบอกตำแหน่งใช่ครับหรือการทำสัญญาทำสัญญาณหรือว่าพวกสัญลักษณ์ในห้องว่าห้องนี้เคลียร์แล้วก็หักแล้วก็โยนทิ้งคือหักแล้วก็โยนไปมันจะเขาเรียกว่าไงเดียมันจะเห็นเฉพาะตัวกล้องไนท์วิชั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ามันจะไม่ได้สว่างนานเท่ากับตัวนี้ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อให้มีแสงให้มีแสงครับให้เป็นแสงสว่างทดแทนได้ใช่แต่บอกก่อนว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้สว่างจ้าเลยใช่ครับถูกต้องอ่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวพวกสโตรบไลท์ด้วยเราจะให้เห็นอีกทีว่าสโตรบไลท์เวลาทำงานจะเป็นยังไงสโตรบไลท์ตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่หัวเราเห็นไหมอยู่ที่หัวครับตัวนี้ของน้องตอมจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางด้านหลังเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณให้กับเครื่องบินได้เห็นหรืออาจจะให้ไฟเดียวกันพวกโดรนครับใช่ให้พวกเดียวกันนั่นแหละเป็นคอไซให้เห็นว่าฉันอยู่ตรงนี้อย่ายิงฉันแค่นั้นเอาละครับอะตอมมันก็ถึงช่วงของการที่เราจะมารีวิวกันแบบเต็มตัวกันสักที Bravo 6 Going Down เอาละครับเราอยู่ในโหมดมืดแล้วอยู่โหมดกลางคืนขออนุญาตเอาขึ้นเพราะมองไม่เห็นอะไรจริงใช่ครับทีนี้เราจะมาพูดถึงระบบพวก IR ก่อนจะถอดออกมาให้ดูก่อนตัวนี้คืออันนี้ชื่อว่า Star 6กับ Star 6นะครับเราจะมาดูโหมดธรรมดาก่อนโหมดแสงธรรมดาก่อนมันอาจจะแสบตานิดนึงนะครับนี่คือแสงที่สว่างมากใช่ครับสว่างมากเห็นไหมนี่คือแสงที่เกิดขึ้นธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสโตรบโอ้โหเหี้ยแม่งแสบตาเลยโอ้โหแสบตาเลยตาเปล่าผมยังแสบตาเลยอ่ะทีนี้เราจะเปิดโหมดในวิชั่นเป็นโหมด IR infrared นะครับโอ้โหสว่างไหมโอ้สว่างเลยอ่ะผมไว้ข้างหลังเนี่ยสว่างมากจะบอกไว้ก่อนว่าแสง IR ตาเปล่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้นะใช่เห็นปะจริงๆผมไม่แสบตาเห็นปะผมจ่อตาเอาเลยเนี่ยเห็นปะแสบตาปะไม่รู้สึกไม่เราตาเรามองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าในกล้องเราเห็นว่ามันสว่างมากโอเคเราสรุปได้แล้วว่าระบบ IR ของงาน Airsoftสามารถใช้งานกับระบบ IR ของจริงได้ใช่ครับทีนี้เราจะมาลองหักแท่ง IR กันเลยดีกว่าตัวนี้คือตัวสีม่วงครับนะครับแล้วของอะตอมจะหักที่หลังเรามาหักสีม่วงก่อนเลยดีกว่าจะเป็นไงมีแสงไหมมีไหมมีเห็นไหมตัวนี้มีครับคุณผู้ชมตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้คือมีแสงนะเห็นไหมนี่ไม่ใช่เคมไลท์ครับไม่ใช่เคมไลท์ตัวนี้คือตัวสีม่วงนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เราหัก2ตัวที่เป็นแท่งๆที่เราให้ดูเมื่อกี้ใช่หักแล้วอันนี้คืออันนี้คือหมดอายุนะครับเห็นไหมครับมันหมดอายุไปแล้วมันใช้ไม่ได้นี่ตั้งแต่ปี2015ใช่หมดตั้งแต่2015หมดไปแล้วอันนี้คือตัวที่ใช้ได้นี่คือแท่ง IR อันนี้เคมไลท์นะครับนี่สีดีเนี่ยสว่างอันนี้สว่างเลยครับเนี่ยสว่างจริงๆอ่ะนี่คือเคมไลท์นะครับที่ความสว่างปกติของเคมไลท์แสบตาไหมแสบตาพี่ให้ดูให้ดูว่าแสบตาอ่ะกับตัวนี้เห็นไหมแสงมันสว่างเนาะแสงมันสว่างมากไอเนี่ยแสบตาไหมหน้าผมนะเห็นปะไม่แสบตาคือไม่เห็นแสงไม่มีแสงเลยตาเปล่าเรามองไม่เห็นไอเทียนที่แม่งโคตรสว่างโคตรสว่างนี่คือแท่งแบบว่าเวลาเต้นในผับ
งแย่คือเคยเห็นพวกไอ้พวกที่เขาแบบทำสัญญาณพวกฮอลลงป่ะไอ้พวกคอนเสิร์ตไอดอลเออใช่นี่เย้เย้อะอ่ะไอ้นี่คือเคมไลท์ใช่ครับนี่คือ IR เราจะเก็บเคมไลท์ไว้อันนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่านี่คือเคมไลท์เนี่ยมันสว่างมากกลับมาที่ตัวแท่ง IR นะครับเห็นไหมมันจะไม่มีแสงเยอะอ่ะทีนี้ตอมเราจะมาดูอีกตัวนึงที่เขาว่ากันว่าอยู่กัน8ชั่วโมงอยู่กัน8ชั่วโมงอันนี้3ชั่วโมงครับลองหักเลยจ้ะอึ๊ชขยับขยับไหนดูสิมีมั้ยเออมีแสงครับคุณผู้ชมอันนี้คือสีม่วงอันนี้คือสีใสๆของอะตอมที่มันขรุขระขรุขระครับแสงมันสว่างแทบจะเกือบเท่ากันแต่สีม่วงเนี่ยสว่างกว่าสังเกตไหมว่าตัวนี้มันมีแสงนะที่จะเอามาจี้ตาตอมนะไม่แสบตาเนาะไม่เห็นครับเราไม่เห็นอันนี้เหมือนพิษนิดเดียวมันเป็นแสงที่ออกมานิดเดียวเท่านั้นถ้าน้องๆอยากรู้ว่าแสง IR ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงอยากรู้อ่ะให้เอารีโมทมากดๆและจี้ใส่ตาเรามันจะออกเป็นสีม่วงๆหน่อยมันจะสีม่วงมันจะไม่ได้แสบตาแต่มันจะเป็นสีม่วงๆอาจจะไม่สว่างเท่าของรีโมทแต่ว่ามันจะนั่นแหละคือแสง IR ที่เกิดขึ้นเราจะมาดูตัว Night Vision แล้วกันว่าแสงที่เกิดขึ้นจาก Night Vision เนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Dark Edition เนี่ยกับของงานพลเรือนเนี่ยแสงที่เกิดขึ้นมันต่างกันไหมมาเรามาดูอันนี้คือของเกตพลเรือนนะครับอันนี้เป็นกล้อง Night Vision นะครับใช่ทีเนี้ยถ้าเราจะมองไกลๆหรือมองชัดๆเราต้องเปิดปุ่มนี้ครับนี่คือไฟเห็นไหมเป็นเหมือนไฟฉายเลยเห็นไหมเอาไว้ให้เรามองในบริเวณตรงนี้ว่าเออมันมีอะไรเห็นไหมเหมือนไฟฉายเลยแต่ตาเปล่ามองไม่เห็นนะแสงนี้ใช่อ่ะพี่จะส่องหน้าตอมเห็นไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมองไม่เห็นเลยมันไม่เห็น อันนี้เคมไลท์อันนี้คือ IR เวลาเจออะไรสว่างสว่างในที่มืดส่วนใหญ่ตาเราจะปรับแสงไม่ทันใช่เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องใช้ IR นี่คือสองหน้าก็มองไม่เห็นใช่สองหน้าก็มองเห็นอ่ะนี่เราจะจบกับตัวนี้ไปแล้วกันเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นของพลเรือนมันเป็นเหมือนกับไวรัสสัตว์เพราะนั้นมันจะต้องเกิดแสงให้น้อยที่สุดอันนี้คือ Dark Edition โหมดปกตินะครับเปิดยังวะเปิดละนี่คือโหมดปกติโอ้โหนี่แค่ไฟตัวเดียวเห็นป่ะดูโต๊ะโคตรสว่างเห็นป่ะแล้วถ้าเกิดพี่เปิดไฟฉายอีกทีนึงโอ้โหแล้วนึกสภาพดูถ้าเกิดว่าพี่เล่นแบบโปรดกลางคืนอ่ะแล้วใช้ Night Vision อ่ะอะตอมใช้ตัวนี้พี่ใช้ตัวนี้แสงที่พี่จะส่องคือแค่นี้ของอะตอมนี่ยังไม่เปิดไฟฉายนะเปิดไฟฉายดูดิแสงที่ให้นี่แม่งต่างกันมากอะขอพี่ส่องข้างหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองส่องข้างหน้าพี่ดิโอ้โหคือในกล้องเราจะเห็นว่ามันสว่างมากเนาะใช่ครับแต่ไม่รู้สึกเลยเอามามองหน้าได้อะคือตอนนี้สว่างคือมันจะอันนี้เข้มไลท์ป่ะโอ้โหอันนี้แม่งสว่างของจ้ามากและนี่ก็คือตัว Dark Edition เพราะฉะนั้นผมจะบอกก่อนว่าถ้าเราใส่ Dark Edition ทั้งคู่แล้วมองหน้ากันตายมันจะเป็นอย่างเงี้ยสมมติคุณผู้ชมเนี่ยใช้ Dark Edition อยู่ครับแล้วผมใช้ Dark Edition แล้วแบบอะตอมเมาถ้าเป็นน้องๆหนูๆอย่างเงี้ยถ้าอยากเล่นสนุกผมว่าแท่งแสงก็พอแล้วครับคือประมาณ 10-20 บาทครับใช่อาจจะไม่ต้องเป็นงานแบบกองทัพก็ได้นะเอาเป็นงานแบบไดโซก็มีเนาะใช่ไดโซนานปะประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงสว่างก็สว่างอยู่เนาะสว่างอยู่ครับแล้วแท่งยาวๆนี่นานป่ะก็ที่มันยาวๆแบบอย่างเงี้ย12ถึง24ชั่วโมง12ถึง24อันนี้มันขึ้นอยู่กับแบรนด์อย่างที่ผมบอกอยู่ที่แบรนด์